อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดไลค์รูปไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดูนี่จะมีอะไรกระดิ่งไหนกระดิ่งไหนกิ๊งให้กับรายการด้วยนะคะผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกว่าเอาใจคุณผู้ชมสายแดนอย่างบอกว่าคุณเลยนะคุณใบเฟิร์นหรือคุณอาจารย์เป็นหนึ่งเลยนะได้อยู่ค่ะโอ้โหบอกเลยเธอเป็นเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลหมอลำที่โด่งดังมากๆตอนนี้มาแรงมากๆตอนนี้นะค่ะไม่เคยไม่มีใครไม่พูดถึงเขาในกระแสของเขาช่วงนี้เพลงเขาดังมากเพลงเขาดังจริงๆแต่จะเป็นใครชมวิชากันเลยค่ะแวบสองฝาแวบสองฝาแวบแอนโดรดีราชินีหมอลำเลือดใหม่ที่วันนี้จะมาเปิดเผยเส้นทางจากเด็กบ้านนอกสู่หมอลำเน็ตไอดอลสาวเจ้าของเพลงดังกว่า6ล้านวิวโอ้ my god แถมตอนนี้ยังโดนพิษโควิดกระหน่ำรายได้หลังเสียหายหลายแสนเลยละจ้าน่าสงสารมากสาวแอนยังบอกอีกว่าชีวิตเนี้ยเคยเกือบไม่ได้เป็นนักร้องมาหลายครั้งหลายคราวแล้วด้วยนะพร้อมกับเผยเหตุระทึกขวัญโดนแฟนคลับลวนลามถึงหน้าเวทีว้ายตายแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าจ้าขอต้อนรับหมอลำสาวเสียงแค่นแอนออลเรดี้สุดสุดแน่ๆจ้าเอาละค่ะขอต้อนรับน้องแอนออลดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเธอโด่งดังมากเนี่ยกับเพลงขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะบ้านใดส่องไฟแบบแบบบ้านใดส่องไฟแบบ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 ส่องฟ้าแบบ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 อาจารย์ยังไงเขาเต้นยังไงทำไมไม่เต้นแบบนี้แล้วชื่อมันแปลว่าอะไรนะบ้านไหนมีไฟแบบแบบเหรอใช่ค่ะกระสือหรือเปล่าคะนั่นอ่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นไฟ follow เวทีค่ะอ๋อคือถ้าหนูว่าบ้านไหนมีไฟเราจะไปเต้นเราจะไปแดนซ์ตรงนั้นใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าไฟหลอกกระเทยไฟหลอกกระเทยไฟส่องฟ้าไฟส่องฟ้าไฟหลอกกระเทยแสดงว่าล่ออาจารย์สิคะเธอไม่ใช่ไม่ถึงว่าล่อให้ไปเต้นล่อให้ไปสนุกด้วยกันแต่ว่าเป็นตอนนี้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นหมอลำที่มาแรงเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราก็รู้กันว่าทุกคนก็เผชิญกับโรคโควิดกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่นะตอนนี้ใช่ค่ะเราส่งผลกระทบยังไงบ้างอะคะเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างอ๋อก็เต็มเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีงานแสดงทุกคืนเดินทางไปหลายๆจังหวัดในภาคอีสานนะคะแล้วก็มีมาทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลบ้างค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วตอนเราทัวร์นี้คือต้องหยุดชะงักไปเลยหยุดเลยค่ะตอนนี้ก็คือจะบอกว่ารายได้หลักของแอนก็คือมาจากการแสดงหมอลำคือตอนนี้ก็คือหายไปเลยใช่ค่ะแต่เชื่อไหมว่าเขาเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าลอนช์เพลงออกมาเนี่ยคือวันแรกเนี่ยของเขาเองก็ขึ้นแบบว่าท็อป3อ่ะใช่ค่ะกับทั้งเสียงทั้งหน้าตาที่สวยลีลาแล้วก็ชุดเนี่ยหลายๆคนติดตามด้วยเดี๋ยวขอดูหน่อยชุดวันนี้คือชุดที่ใส่การแสดงที่ใส่ขึ้นแสดงป่ะคะก็จะมีหลายๆชุดค่ะแต่จริงๆเราก็จะเหมือนกับพัฒนาแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆให้คนได้เห็นแบบเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ที่แฟนทางบ้านขออนุญาตให้คุณแอนยืนโชว์ชุดหน่อยใช่เป็นยังไงล่ะสวยไหมใช่ค่ะเฟิร์นฉันอยากใส่บ้างอ่ะอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตใส่เป็นพิธีกรข้างหน้าได้ไหมเดี๋ยวจัดให้ไหมรอบหน้านะใส่แต่ว่าใส่อยู่คนเดียวในบ้านได้ไหมจ๊ะไม่ต้องให้คนอื่นเห็นจ้ะได้ทำใจไม่ได้จริงรู้สึกยังไงบ้างที่กระแสตอบรับดีขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเพลงขึ้นท็อป3เรื่องเสื้อผ้าเรื่องความสวยความงามคือเรียกว่าเป็นที่ถูกจับตามองว่าหุ้ยมาแรงมากๆตอนนี้มันมาเกินฝันจริงๆค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่แฟนคลับแฟนเพลงแฟนหมอลำเขาให้การตอบรับมากยิ่งขึ้นแล้วอีกอย่างคือเราก็เหมือนเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่ทำให้หมอลำเนี่ยมันเข้าไปได้ในทุกๆอายุทุกๆช่วงของคนได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็จะมีเฉพาะส่วนมากเนี่ยหมอลำสมัยก่อนก็จะมีคนที่เหมือนเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณยายไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็ทำให้วัยรุ่นกับหันกลับมาอนุรักษ์มากขึ้นแล้วอะไรที่มันมีความแตกต่างระหว่างหมอลำยุคเก่ากับยุคใหม่ที่หนูว่ามาปรับมิกให้คนได้ติดตามสำหรับหนูเองหนูว่าเกี่ยวเนื่องกับการแต่งตัวปรับให้เข้ากับยุคการสมัยเหมือนของหนูคือปกติแล้วหมอลำไม่มีการจำกัดความว่าต้องแต่งแบบนี้นะ อะไรเงี้ยเราก็แบบลองเอามาปรับดูได้ไหมนิดนึงจากที่ปกติแล้วอาจจะแต่งหน้าเข้มๆแบบเหมือนแบบว่า
ตาสีดำเหมือนบักนางงามค่ะอาจารย์เคยเห็นว่าหมอลำเนี่ยถ้าเป็นหมอลำจริงๆอ่ะเขาจะแต่งคล้ายๆลิเกเหมือนกันใช่ใช่ค่ะคล้ายๆลิเกเลยใช่ไหมหลังๆมาแล้วก็เอ้ยแบบลองคือหนูก็ดูแบบพี่ๆดารานักแสดงเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ปรับให้มันดูน่าดูน่ามองใช่ใช่ค่ะให้มันทันสมัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแต่งตัวด้วยอยากสอบถามว่าตอนนี้ยอดเพลงไฟแวบๆเนี่ยคือเท่าไหร่ละยอดวิวตอนนี้อยู่ที่6ล้านวิวค่ะ6ล้านวิวเยอะนะใน6ล้านวิวเนี่ยเยนิลินก็ดูไป200 300นิลินเต้นด้วยนี่ไงถึงจะบอกเค้าว่าเค้าอ่ะเข้าได้ทุกยุคทุกสมัยจริงเด็ก8ขวบยังนั่งดูแวบๆแวบๆแล้วก็เอาชุดอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแวบๆแวบๆเนี่ยเหมาะเขาเหมาะกับชุดแวบๆมากคืนนึงเห็นบอกว่าเวลาเราออกคอนเสิร์ตทั้งหลายเนี่ยไปนี่คือเยอะมากๆจากแฟนคลับจากคนดูใช่ค่ะจริงๆแล้วหนูไม่ได้มีพ่อยกแม่ยกอะไรเลยของแอนเนี่ยส่วนมากจะเป็นแฟนคลับที่แบบเขาเรียกว่าอะไรขาจรซะมากกว่าคือวันนี้ตั้งใจหนูไม่รู้แหละว่าใครจะมาดูบ้างแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอยู่ดีก็เอาเงินหน้าเวทีมาให้เราอะไรเงี้ยค่ะเขาชอบที่เราแสดงเขาก็เลยเหมือนทิปเหมือนอะไรให้เราใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้อายุ29แต่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วใช่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างกับการที่รับบทบาทในการเป็นหัวหน้าครอบครัวในการดูแลครอบครัวเราดูแลในส่วนตรงไหนบ้างดูแลทุกอย่างภาระหนี้สินทุกอย่างจากที่แต่ก่อนก็ไม่ได้มาดูแลจุดนี้แต่พอดีคุณตาเสียแล้วก็เหลือแค่คุณยายแล้วก็คุณแม่ที่แบบแม่ก็ต้องดูแลยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยกลายเป็นเราที่ต้องเข้าไปถ้าเกิดไม่มีเราก็คงไม่มีแล้วรู้สึกยังไงจากเดิมที่เราไม่ได้รับผิดชอบแล้ววันนึงเราต้องมารับผิดชอบสิ่งต่างๆท้อไหมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแล้วเราผลักดันตัวเองยังไงกับสิ่งที่เราเหนื่อยแล้วให้เราวันนี้ได้เวลาที่เหมือนเห็นครอบครัวมีความสุขมีรอยยิ้มมันจะหายเหนื่อยไปเลยค่ะอาจารย์มันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันคุ้มกับการที่เราเหนื่อยมาเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงก่อนหน้านี้น้องแอนเองก็ไม่ได้สนิทกับคุณแม่เนอะเพิ่งจะมามีการสนิทสนมกันเนี่ยช่วงหลังๆใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นในจุดตรงนั้นที่ก่อนหน้านั้นแบบเราอาจจะมีการห่างกันบ้างหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันเท่าไหร่ใช่ค่ะคือหนูจะแบบอยู่ห่างจากบ้านมาตั้งแต่เด็กเพราะว่ามีโอกาสได้ไปฝึกร้องเพลงกับค่ายเพลงกับทางผู้จัดการต่างอำเภอต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะค้าขายอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเราก็ไม่มีเวลาคุยกันเลยอะไรเงี้ยหนูว่าจะแบบรับผิดชอบตัวเองมากกว่าแล้วก็มีถึงขนาดแอบน้อยใจแอบไปร้องไห้คนเดียวด้วยใช่ค่ะทำไมตอนนั้นเราถึงรู้สึกว่าเรามีความน้อยใจว่าเราไม่ได้อยู่กับคุณแม่เราไม่ค่อยได้เจอคุณแม่บ่อยคือเราเห็นเพื่อนเราเห็นคนอื่นนะคะที่เขาแบบดูเหมือนว่าบางทีเราก็อยากกอดแม่ค่ะกอดคุณพ่อกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันเราหันไปก็ไม่เจออะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จะน้อยใจแล้วเราได้สื่อสารไหมคะตัดสินใจโทรไปหรือพูดคุยตรงๆว่าเรารู้สึกแบบนี้ช่วงนั้นหนูยังไม่มีโทรศัพท์เลยได้ซ้ำค่ะอาจารย์ก็จะมีแค่แบบฝากผู้จัดการขอยืมโทรศัพท์มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะไม่กล้ายืมบ่อยเท่าไหร่ใช่ค่ะคุณแม่เขาได้บอกเหตุผลไหมคะว่าที่แม่ต้องอย่างนี้เพราะว่าแม่ต้องไปทำงานนะเข้าใจแม่หน่อยนะลูกเนี่ยมีการพูดคุยกันไหมคะช่วงนั้นเขาจะไม่ค่อยพูดค่ะแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแบบทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ค้าขายอะไรเงี้ยเราเห็นสิ่งที่เขาทำแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังต้องการแบบว่าอยู่ใกล้ๆอยู่ดีใช่นี่ก็เป็นชีวิตนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจากที่ต้องลุกขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเราสามารถสร้างรายได้กับครอบครัวเนี่ยคือเป็นหลักแสนเลยอ๋อหลักแสนก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะหมอลำเนี่ยก็จะมีวันเปิดปิดฤดูกาลอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะวันเปิดเขาจะมีการโปรโมทคณะนี้เปิดวันนี้นะอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าก่อนที่จะเปิดฤดูกาลเนี่ยมันจะพักช่วงหน้าฝน3เดือนเนี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะเหมือนกับหลายๆคนก็จะคิดถึงเราเปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลก็จะเป็นวันสำคัญใช่ค่ะเหมือนฟุตบอลอะไรประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็วันเปิดปิดเนี่ยจะเป็นวันที่พิเศษคือแฟนคลับถ้าอยู่ไกลก็จะมาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคกลางภาคเหนือบางทีก็มาเหมือนกันนะคะขับรถมาตั้งใจที่จะมาดูโชว์เป็นโชว์แรกของปีนี้หรือมหาแอนในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาไลน์เนี่ยก็จะประมาณหลักแสนเหมือนกันอันนี้หนูเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นพระเอกเนี่ย
แสนกว่ากับ200,000เลยพระเอกได้เยอะกว่าใช่ค่ะเพราะเขาจะมีแฟนคลับที่เป็นประจำของเขาใช่ไหมนี่คุณดูมาลายคุณสีนี่ดูภาพเห็นแค่หัวเขาโผล่มาหน่อยนึงอะนอกนั้นไม่เงินหมดเลยนอกนั้นไม่เงินหมดเลยจะไม่ค่อยเห็นจะเห็นแค่หน้าตัวเองอันนี้ก็เป็นช่วงที่กอบโกยของเราเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่หนูก็เพิ่งมีปีนี้อันนี้คือเมื่อไหร่คะอันนี้คือช่วงประมาณหนูอันนี้มาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะซึ่งแฟนคลับต่างประเทศเขาจะเยอะมากเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยจะมีแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศที่เขาจะดูไลฟ์สดทาง YouTube อะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะอันนี้เขาจะฝากมาใช่แต่จริงๆสิ่งหนึ่งเลยนะที่แบบว่าได้รู้จักความเป็นน้องแอนนะคือเขาเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่เขาก็อยากจะทำอะไรที่แบบใหม่ๆอย่างเช่นเขาเป็นหมอลำอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะแต่งตัวแต่งหน้าเทรนด์ที่มันดูไปในแนวเกาหลีแต่สิ่งที่งงคือทำไมเราถึงมาเลือกในอาชีพหมอลำมันมีจุดเริ่มมายังไงจุดเริ่มต้นมาจากต้องการหาเงินเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะแยกทางกันแล้วเรามีน้องชายหนึ่งคนน้องก็ยังเรียนอยู่คือน้องเนี่ยกำลังจะจบม.6 แต่คือคุณแม่เนี่ยยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมน้องเลย แล้วทีนี้คือแบบอาจารย์ก็โทรมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแบบไม่มาจ่ายค่าเทอมเนี่ยเดี๋ยวน้องจะไม่ได้จบพร้อมเพื่อนนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบเฮ้ยเหมือนเคยไปอยู่หมอลำแล้วมันได้ตังค์นะก่อนหน้านี้ก็คือได้ตังค์มาหนูก็จะเอาให้คุณพ่อคุณแม่ทำนาเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบโอเคถ้างั้นก็หมอลำแหละคงจะเป็นที่เดียวที่เราสามารถที่จะใช้ความสามารถของเราได้แล้วก่อนนั้นเรารู้ตัวเองตั้งแต่ตอนไหนว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นนักร้องหมอลำได้นะฉันมีความสามารถทางด้านนี้นะพอจำได้ไหมคะจริงๆไม่รู้ตัวค่ะมาของมันเองเหมือนกันแต่แอนเนี่ยจะถนัดร้องเพลงอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วแอนก็เลยแบบเหมือนพยายามปรับประยุกต์ให้มันใช้ไปด้วยกันได้ค่ะอย่างเราไม่เคยร้องหมอลำแล้วก็ฟังเพลงหมอลำมากขึ้นพยายามที่จะใกล้ชิดซึมซับให้มันได้มากขึ้นมีหมอลำก่อนอันนี้ที่เราชอบฟังบ่อยๆไหมแบบไอคนโปรดของเราไอดอลคนโปรดที่เป็นหมอลำก็จะเป็นพี่พรพิรดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบราชินีหมอลำที่หลายคนรู้จักแล้วก็รวมไปถึงของหลายๆคนของคณะเสียงอีสานบ้างของคณะระเบียบวัฒนศิลป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความยากง่ายระหว่างที่เราเนี่ยเป็นนักร้องแล้วพอมากระโดดเป็นหมอลำเนี่ยความยากง่ายอยู่ตรงไหนยากง่ายก็คือหนูต้องเข้าไปให้ถึงในจุดของที่ว่าหมอลำค่ะระหว่างที่เดินเนี่ยมีจุดที่เรารู้สึกว่าเราแย่เราท้อเราไม่ไหวแล้วมีไหมคะอ๋อมีค่ะอาจารย์มีอยู่แล้วแล้วเราผ่านมันมาได้ยังไงคะหนูหนูเอาคำที่เขาดูถูกหนูมาพัฒนาตัวเองมีสักคำไหมเขาบอกว่าโอ้ยร้องเพลงได้แค่นี้จะมาเป็นหมอลำได้ยังไงเนี่ยหรอเขาเรียกว่าหมอลำคือบางทีเขาก็จะดูถูกว่าเอ้ยเนี่ยการแค่ใส่ชุดแค่นี้ก็จะมาเป็นหมอลำแล้วหรอคุณลำได้แค่ไหนกันคุณทำได้แค่ไหนกันเนี่ยแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณเป็นนางเอกเหรออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้อะเดี๋ยวหนูทำให้ดูหนูก็เลยแบบพยายามที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกตัวเองแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะๆแต่คือทุกวันนี้ก็ยังไม่เป๊ะค่ะแต่ว่าหนูพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาคือหนูคิดว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อึดอัดจนถึงขั้นบอกว่าอยากจะหยุดแล้วก็เลิกเรียนหนังสือแล้วก็มาฝึกหมอลำแบบให้มันถึงพลิกถึงขิงขนาดนั้นเลยเหรอมันด้วยความที่ว่าหนูรู้ว่ามันตรงนี้เป็นช่องทางที่เราสามารถหารายได้ได้แล้วเราก็ถ้าเราแบ่งเวลาไปเรียนหนูรู้ว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยากเต็มที่กับตรงนี้แล้วอีกอย่างคือคำดูถูกมันก็เยอะเหมือนกันค่ะใช่ไปลาออกจากที่โรงเรียน แต่ครูก็ไม่ยอมให้ลาออกถูกไหมค่ะใช่ค่ะเขาก็เป็นห่วงเขาก็อยากให้เราแบบอย่างน้อยเราก็ต้องมีวุฒิม.6หรือวุฒิปริญญาตรีไหม อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือณตอนนั้นหนูเข้าใจเลยว่าทุกอย่างมันกดดันไปหมดเลยค่ะแล้วสุดท้ายกลับไปเรียนไหมคะสุดท้ายก็กลับไปค่ะกลับไปแล้วก็มีโอกาสได้เรียนมหาลัยแต่ก็คือด้วยความที่ว่ามาเกิดปัญหาว่าคุณพ่อคุณแม่อย่าร้างกันแล้วก็เลยหนูก็เลยต้องได้มาหาเงินก่อนก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกคือมันมีทุกปีเลยค่ะมันมีตลอดปีนึงก็จะมีแบบปัญหาเข้ามาแล้วเราก็คือแบบคิดคนเดียวสู้คนเดียวมาตลอดก็คือตั้งแต่จากปัญหาที่ตัดสินใจว่าจะไปร้องเพลงเพื่อจะมาเป็นหมอลำเพราะว่าน้องชาย
จะไม่มีการจ่ายค่าเล่าเรียนแล้วก็จะคิดว่าจะต้องมาเป็นอาชีพตรงนี้พอมาเป็นอาชีพตรงนี้ก็โดนคนดูถูกอีกว่าแบบว่าร้องเพลงใหม่ดีใหม่เก่งก็อยากจะลาโรงเรียนเพื่อที่จะมาฝึกครูไม่ยอมอ่ะเรียนจนจบจะเรียนมหาลัยก็มามีปัญหาเรื่องครอบครัวอีกใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์ถามไปอ่ะปัญหามันเหมือนทุกอย่างมันจะดีแล้วก็อุปสรรคดีแล้วก็อุปสรรคกำลังใจของเราทั้งหมดทั้งมวลที่ทำให้เรายังสู้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเรากำลังคิดอะไรยังไงอยู่แอนคิดว่าแอนรักในการร้องเพลงในการในเสียงเพลงแล้วก็คิดว่ามันหนูมีโอกาสได้ยืนตรงนี้แล้วค่ะหลายๆคนก็อยากจะเป็นเหมือนแอนในช่วงนั้นคือเริ่มได้รับโอกาสดีๆคือเริ่มจะได้ฝึกแบบเหมือนเป็นตัวเด่นขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูก็เลยแบบตั้งใจค่ะตั้งใจทำตอนที่มาทำหมอลำแรกๆเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยช่วงแรกๆเลยที่เริ่มที่จะเป็นหมอลำเนี่ยเราอยู่ประมาณม.5ใช่ค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนมีความยากลำบากด้วยจะต้องเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างมากๆตอนนั้นเรื่องราวเป็นยังไงคะสมัยนั้นคือต้องบอกเลยว่าไปแต่ละงานเนี่ยส่วนมากสถานที่ที่เราจะแสดงเนี่ยมีทั้งกลางทุ่งนากลางไร่อ้อยไร่มันอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะถ้าเกิดเราไปถึงงานช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยก็ลงรถบัสมาเนี่ยคือทุกคนจะต้องรีบลงรถเพื่อที่จะไปหาที่นอนที่นอนก็คือที่ไหนก็ได้ขอให้มันมีร่มแต่มันกลางทุ่งนาใช่ค่ะอุปกรณ์ก็คือเสื่อกระติกน้ำกระติกน้ำก็ต้องมีน้ำเตรียมตัวไว้แล้วก็มีแป้งเย็นมีหมอนมีผ้าห่มอะไรเงี้ยที่เราจะต้องแบบคือมันไม่ได้สบายอ่ะมันมีความลำบากอยู่พอสมควรห้องน้ำก็ไม่มีที่ไหนมีก๊อกไกลแค่ไหนก็ต้องเดินไปค่ะมีถังน้ำหนึ่งถังจะต้องสามารถที่จะอาบน้ำล้างหน้าสระผมบางทีก็คือต้องซักเสื้อผ้าได้ด้วยคือมันเหมือนมันไม่ต่างเลยจากทหารเลยนะคะฝึกมาจริงๆคือแบบต้องใช้ยังไงให้มันให้มันคุ้มที่สุดเพราะมันก็ไกลอะไรเงี้ยใช่ค่ะในตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นแบบเขาเรียกว่าหมอลำตัวรองๆอยู่เนอะใช่ค่ะแล้วจุดเปลี่ยนล่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเนี่ยขึ้นมาเป็นแบบว่านางเอกหมอลำเป็นดาวเด่นที่ทำให้ทุกคนรู้จักว่าเนี่ยคือแอนจุดตรงนั้นมันคือเริ่มต้นจากอะไรคะหนูได้มีโอกาสไปอยู่กับคณะหนึ่งคือศิลปินผู้ไทยค่ะช่วงนั้นก็ได้รับโอกาสจากทางหัวหน้าวงคุณพ่อวีค่ะเขาก็เลยเขาจะทำลำเรื่องสังทองเงาะป่าค่ะซึ่งด้วยความที่ว่าคุณพ่อวีรู้ว่าแอนเนี่ยไม่ถนัดด้านเรื่องลำมากสักเท่าไหร่แต่ถนัดด้านเรื่องร้องเขาก็เลยแต่งเนื้อเรื่องแบบให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นก็คือเอาเพลงคู่แต่งเป็นเพลงคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้นางเอกกับพระเอกร้องแต่ละฉากเป็นเรื่องราวแบบไล่กันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แสดงไปด้วยเพลงคู่เพลงหนึ่งเนี่ยทำให้หนูเป็นที่รู้จักขึ้นมาแต่ช่วงนั้นน่ะยังไม่ได้ใช้ชื่อนี้ยังไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองอะค่ะคือด้วยความที่ว่ามันก็มีปัญหาแล้วก็มีปัญหากับค่ายเพลงอีกเพราะว่าเคยไปทำเพลงอีกใช้ชื่อตัวเองไม่ได้ก็มาเปลี่ยนเป็นอีกชื่อนึงเป็นฝ้ายนิชนันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบต้องสามารถที่จะขึ้นเวทีได้ก็เลยคนก็เลยได้รู้จักช่วงนั้นก็เริ่มมีกระแส YouTube ขึ้นมาแล้วค่ะค่ะใช่ร้องให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะก็จะเป็นเพลงสังทองรจนาก็จะมางามแท้ลานางฟ้ากับบ่อทอมีแฟนแล้วบ่นอนองรถจนาอย่ามาปากหวานน้องนั้นมีสามีแล้วล่ะอะไรจะประมาณนี้จะเป็นการร้องตอบกันกับพระเอกใช่ก็คือแบบว่าสังทองเนี่ยเป็นเพลงสังทองรองใจรจนาก็คือเขาแปลงกายมาแล้วแปลงกายมาหารจนาแล้วค่ะช่วงนั้นอะไรเงี้ยพอตอนที่ช่วงที่เราเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกหมอลำเต็มตัวก็มาสู่ยุคที่เราเนี่ยฮอตมากๆไม่ว่าคณะหมอลำไหนๆเนี่ยก็ต้องการตัวคุณแอนเนี่ยไปเป็นนางเอกประจำคณะของเขาตอนนั้นเนี่ยคนแย่งชิงเรากันหลายคณะไหมคะจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าไม่แต่ข้อมูลที่ได้มาเราได้ข้อมูลอย่างนี้มาจริงๆนะว่าทุกคณะเขาอยากได้คุณไปเป็นนางเอกประจำวิกของเขาคิดว่าเป็นเพราะอะไรคิดว่าเป็นเพราะอะไรในตัวเราที่รู้สึกว่าเออหลายๆคนอยากได้เราไปร่วมงานถ้าชัดเจนที่สุดที่แอนมองคือแอนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะใช้ว่ายังไงดีแต่หนูเชื่อว่าทุกคนนางเอกทุกคนเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาค่ะแต่หนูก็จะเป็นคนที่มองแปลก
จากคนอื่นไปหน่อยนิดนึงก็จะคิดหมายถึงว่าสไตล์การทำงานของเราค่อนข้างที่จะแหวกแนวใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีไซน์การที่จะร้องหรือการรำอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนหมอลำหน่อยใช่หมอลำคนอื่นๆจะออกกรอบไปจากเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรามีความแตกต่างจากเด็กท่านอื่นๆรวมๆไปถึงหนูต้องหาเอกลักษณ์ของตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะดูว่าแบบเสื้อผ้าหน้าผมหนูจะเป็นคนที่ทำการบ้านแล้วหนูก็จะเรียนผ่านทาง IG ตลอดคือจะศึกษาว่าเขาแต่งยังไงเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่ไปงานเนี่ยก็จะต้องฝึกเองทำเองทุกอย่างทำผมอะไรเองทุกอย่างนี่แหละน่าจะเป็นจุดนี้แหละน่าจะเป็นจุดนี้เพราะว่ามันโดดมันไม่เหมือนคนอื่นใช่ใช่คือพออย่างนั่งอยู่เงี้ยถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นนางเอกหมอลำอะถามว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสมมติเราไม่รู้จักเขาเลยนะเราคิดว่าเขาเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอะไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปใช่ไหมมันเลยเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะแฟนคลับเนี่ยอยากที่จะเข้าหาถึงตัวเธอถึงขั้นอยู่ครั้งนึงถูกลวนลามอยู่บนหน้าเวทีในขณะที่ร้องเพลงสดๆเลยอะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะว่าโดนยังไงบ้างค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์ค่ะแน่นอนนะครับมีหนึ่งคำถามที่อาจารย์เนี่ยอยากจะถามมากๆเลยค่ะหนูคะหนูทราบไหมคะว่าโง่เฮงบนใบหน้าหนูเนี่ยส่วนไหนที่หนูดูมีแบบมีเสน่ห์ที่สุดตาไหมคะหนูคิดว่าส่วนไหนคะดวงตาดวงตาใช่ไหมค่ะโง่เฮงภาพรวมของหนูเนี่ยอาจารย์สังเกตแต่ตอนที่เราคุยกันตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ยตาหนูเปรียบดุจกับมังกรถือว่าดีมากดังนั้นลักษณะโง่เฮงหนูดีจากนี้ไปอาจารย์เชื่อว่าความสำเร็จเนี่ยมาเยือนแน่นอนน้องจะดังโด่งดังกว่านี้อีกไหมอาจารย์อาจารย์ดูสิเป็นคำถามที่น่ากลัวนะคะไม่ใช่น้องถ้าน้องยังยึดทางที่แบบน้องทำงานอยู่เดี๋ยวเป็นหมอลำแต่เป็นหมอลำที่แบบว่าเอ้ยมีความแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเราต้องตอบนี้ค่ะลักษณะโง่เห็นเขาเนี่ยเขาไปทางไหนเขาก็รอดใช้คำพูดนี้ดีกว่าก็เรียกง่ายๆคุณผู้ชมค่ะมีเสน่ห์จนหนิงบอกเลยว่าที่บอกโดนลวนลา มหน้าเวทีอ่ะเห็นบอกว่าตอนแรกที่โดนลวนลามเนี่ยตัวเราเองเนี่ยร้องเพลงอยู่เนี่ยเราไม่รู้ตัวด้วยใช่ค่ะเขามาอะไรขึ้นเขามายังไงอ่ะเขาก็ปกติเวทีเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นแบบเรียบๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะแบบเซลฟี่ด้วยแล้วก็มือนึงจับไมค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็จะแบบอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะแบบทุกคนก็จะเข้ามาถ่ายรูปอะไรกับเราอยู่แล้วมาเลยค่ะมาด้านหลังแล้วก็มาจับก้นปึ๊บไปอย่างนี้เลยใช่งัดขึ้นด้วยใช่ค่ะด้วยเหรอแล้วก็แบบเฮ้ยหนูก็แบบคือมันก็หลุดไม่ได้เพราะว่าเรายังร้องเพลงอยู่เราไม่เฮ้ยใครอะอย่างนี้เลยคือแบบหนูอะแล้วเฮ้ยออกมาด้วยนะแบบพอร้องอยู่แล้วก็หนูแบบหนูก็หันไปหาพี่เขาเนี่ยพี่เห็นไหมแบบเหมือนกับว่าพี่นักแสดงด้วยกันเหมือนพี่ผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นหน้าคนทำไหมคะว่าคนทำเป็นใครไม่เห็นหรอกค่ะเพราะว่าเยอะเขาอาจจะแบบแล้วไปเลยใช่อาจจะนิ่งๆอยู่แบบเหมือนแกล้งทำแล้วเขาติดมือกลับไปบ้านไหมคะไม่แล้วเรามีวิธีการแก้ปัญหาในครั้งต่อไปถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกก็ต้องนั่งระวังกว่าเดิมค่ะจริงๆเราต้องดูซ้ายดูขวาด้วยแต่ว่าบางทีเราไม่ทันระวังค่ะอาจารย์แต่เหตุการณ์ที่แบบว่ามีคนขึ้นมาลวนลามหรือว่ามีคนขึ้นมายุ่งวุ่นวายเจ้าแจ้กับเราตอนแสดงเนี่ยคือเหมือนมีมาตลอดเวลาก็มีมาเรื่อยๆหรือบางทีแบบมาจับมือกับเราแล้วก็แบบจับเหมือนก็ทีแรกก็ยังไม่แรงค่ะแบบเบาๆแบบว่าค่ะแล้วก็แบบดึงไปใช่ก็คือเกือบตกเวทีก็มีแล้วมีที่แปลกๆไหมแปลกๆแบบประหลาดไม่เคยเจอแบบนี้มีมาสักครั้งไหมคะถ้าไม่เคยเจอเลยน่าจะเป็นเคสพี่คนนี้หนูก็งงเหมือนกันว่าพี่เขาแบบเหมือนโมโหอะไรมาใช่คือวันนั้นหนูก็นั่งถ่ายรูปปกติค่ะถ่ายรูปแล้วก็สักพักหนึ่งเหมือนพี่เขาก็ถือกระดาษทิชชู่มาค่ะแล้วก็ห่อหนึ่งเขาก็บอกว่าอ่ะหน้ามันละเช็ดหน้าเลยเขาเป็นห่วงไงเขาเป็นห่วงหรือเปล่าหนูก็เลยทำไมอ่ะเขาต้องพูดแบบนี้คือเขาหมายถึงว่าเขารอหนูนานที่จะไม่ได้ถ่ายรูปหรือเปล่าหรือว่าเขาไปเหมือนเขาเหวี่ยงอะค่ะพี่ประมาณนั้นอะไรมากกว่าน่าจะไม่ได้เป็นห่วงแต่รู้แบบว่ากรณีเนี้ยผู้จัดการเขาเล่าให้พี่ฟังบอกว่าเขาอิจฉาที่น้องสวยกว่าก็น่าจะเขาอิจฉาที่น้องสวยกว่าเป็นผู้หญิงเหรอเป็นใช่ค่ะเป็นสาวสองใช่น่าจะเป็นสาวสองแต่เขาก็เหมือนผู้หญิงมากเรียกได้ว่าก็รับมือกันไปแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจไม่โสดแล้วมีใครครอบครองยังไงเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันช่วงเบรก3นะเบรก3น่าจะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วหรอแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเราเชิญคุณแอนมาใหม่เป็นว่าไม่โสดแล้วแต่เรื่องความรักเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องเชิญมาคุยกันอีกถ้าใครได้หัวใจนี้ไปนะคะ
วันนี้นะคะเรามีรูปสวยๆนะคะจากโซดาปรินติ้งมามอบให้นะคะโอ้สวยมากสวยจริงๆสวยมากๆอ่ะค่ะแล้วดอกไม้สวยๆจาก Gift Flower ค่ะนะคะได้ไหมคะอ่านไปคอยนี่ต้องขอบคุณนะคะคุณแอนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาพูดคุยถึงเรื่องหัวใจดีกว่าเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าสวยๆขนาดนี้เนี่ยใครจะได้ครอบครองหัวใจดวงนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาถึงแขกรับเบิ่งรายการคุยแซ่บโชว์แล้วแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนําเด้อจ้าบ้านใดส่องไฟแป๊บๆบ้านใดส่องไฟแป๊บๆแป๊บๆแป๊บๆส่องฟ้าแป๊บๆแป๊บๆ